็ฝึกท่าสวอนกันใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมกลับเข้ามาในช่วงนี้นะคะยังมีท่าอีกหลายหลายท่าที่อยากให้คุณผู้ชมได้ฝึกตามแต่ว่าอยากเน้นนิดนึงว่าถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีคำถามนะคะอยากคุยกับอาจารย์จอยตรงนี้024033456กดเข้ามาเลยค่ะใช่แล้วครับ024033456นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับวัยรุ่นไทยรักจริงรอได้ครับจากสสส.นะครับอ่ะอาจารย์ท่าสวอนที่เราท่าสวอนท่าหงท่าหงนะคะสวอนเนี่ยเราก็นั่งในท่านั่งจะดีที่สุดนะคะผ่อนคลายบ่าไหล่นะคะเดี๋ยวเราจะบริหารข้อที่เรียกว่า C1 หรือ C2 ที่อยู่ตรงเนี่ยเลยค่ะเป็นข้อแรกข้อแรกที่ติดมาจากศีรษะเลยศีรษะเลยนะคะเดี๋ยวพอเราได้บิดหรือหมุนนิดนึงนะคะออกซิเจนก็จะไหลเวียนสู่สมองได้ดีขึ้นถ้าเกิดใครทำถูกบางทีจะมีอาการหาวเพราะมันเปิดนี่ไงเปิดกรามตรงนี้ค่ะก็จะหาวขึ้นมาทำถูกอย่างที่โชว์ให้เห็นในนั้นก็ดูได้ค่ะวิธีคือนั่งนะคะเสร็จเราค่อยๆมองผ่านบ่าไหล่ตัวเองจะเริ่มจากด้านไหนก่อนก็ได้ไปที่ก้นกบข้างหลังมองไม่เห็นไม่เป็นไรมองผ่านไปค่ะจะมีความรู้สึกว่าตึงอยู่บริเวณด้านคออีกด้านหนึ่งนะคะประมาณ 5-6 รอบลมหายใจนะคะมองไปก่อนค้างไว้นะคะแล้วหันมากลับไหมคะพอเสร็จแล้วสมมุติว่าครบแล้วเราก็มองตรงๆไปข้างหลังนะคะมองก่อนมองไปดีค่ะ5-6 รอบลมหายใจเช่นกันครบแล้วเสร็จแล้วก็กลับไปมองข้างล่างอีกทีหนึ่งจุดเดิม 5-6 รอบลมหายใจนะคะเสร็จช้าๆนะคะค่อยๆบิดหมายถึงหมุนศีรษะเนี่ยค่ะมาอีกด้านหนึ่งเหมือนเรามีปีกเราก็สวยงามก็มองแซกคอเราไปอีกข้างมองไปข้างหลังมองไปเห็นปีกก็อีกสวอนรอบลมหายใจเหมือนที่เราเห็นหงมันชอบหมุนไปไซส์ปีกตัวเองข้างหลังเสร็จแล้วเราก็มองไปตรงๆเหยียดลูกตาไปด้วยนี่บริหารลูกตาไปด้วยนะคะให้มันไกลที่สุดอย่างนั้นนะคะห้ารอบลมหายใจช่วยเรื่องออกซิเจนขึ้นไปเลี้ยงสมองเหรอคะค่ะแล้วเสร็จแล้วกลับมามองข้างล่างลงอีกใครที่มีเนื้อตรงนี้เยอะๆไม่ต้องตกแต่ก็คือเหมือนกับมองไม่เห็นช่างมันไม่เป็นไรเสร็จแล้วกลับมาข้างหน้าตรงๆเป็นหงที่สวยงามแล้วก็บินขึ้นท้องฟ้าดีไหมคะแล้วก็ยืดคอไปด้วยอย่างนี้นะเราก็ไม่มีคางสองชั้นนะยืดนะตรงช่วงตรงข้างหน้าเราก็เหมือนกับพายออกไปด้วยได้5-6 รอบลมหายใจเหมือนกันไม่ต้องให้ศีรษะแบบเหมือนกับอึดแบบลงไปข้างหลังมากนะคะให้พอประมาณแค่ยืดแล้วก็กลับมาข้างหน้าก็เสร็จแค่ท่านี้ค่ะง่ายๆนะคะทำสักกี่ครั้งดีคะทำแค่ครั้งสองครั้งก็พอครั้งสองครั้งก็พอนะคะช่วยอะไรช่วยให้ออกซิเจนเนี่ยไหลเวียนสู่สมองได้ดีแล้วก็ทำให้เราสดชื่นมีความรู้สึกที่ดีมีแต่อะไรคะทำง่ายๆนะคะแต่ที่สำคัญคือพยายามอย่าให้ไหลเราเนี่ยเกรงหรือยกขึ้นมาเราก็แค่มองผ่านนะคะอย่ายกไหล่เงี้ยกลัวจะมองไม่เห็นจอยตั้งชื่ออย่างนี้เพื่อให้จำได้ง่ายไงสวอนอ่ะหนึ่งแล้วท่าสวอนนี่ช่วยจำได้กระจายออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองได้ดีท่าสองท่าไหมคะเดี๋ยวเวลาไม่พอเผื่อคุณผู้ชมสงสัยจะได้โทรศัพท์เข้ามาถามเปิดกระดูกทรวงอกเปิดกระดูกทรวงอกตรงนี้นะคะกระดูกทรวงอกพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยปอดหัวใจเราก็จะทำงานได้ดีขึ้นหายใจที่คนหายใจตื้นๆก็จะหายใจลึกขึ้นได้เต็มปอดฉะนั้นเวลาทำเซตใต้จะไม่บอกว่าเอ้ยหายใจเข้าออกตรงไหนไม่มีคือหายใจตามธรรมชาติตามปกติเพราะเวลาเราหายใจพอเราทำท่าถูกต้องแล้วไอ้ตัวที่อยู่ข้างในแกนของเราหรือพอยต์ต่างๆที่อยู่การหายใจได้ปรับเปลี่ยนถูกต้องแล้วการหายใจจะเป็นไปอย่างธรรมชาติเองมันอยากให้คุณผู้ชมที่ดูเมื่อวานเนี้ยมีปัญหาโทรศัพท์เข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องทำยังไงหายใจลงไม่เต็มปอดไม่รู้ว่านี่ดูอยู่หรือเปล่านะคะไม่จำชื่อไม่ได้จริงคุณวิไลหรือคุณอะไรเมื่อวานนี่โทรมาถามเอาค่ะเอาท่านี้ประสานมืออย่างนี้นะคะประสานมือผู้ชมเอาหลังมือชนกันเอาหลังมือชนกันแล้วก็อย่างนี้อันนี้เป็นการเช็คด้วยว่าสะบักของเราสะบักลักษณะที่อยู่ตรงสามเหลี่ยมเนี้ยมันไม่หล่นออกมาจากแกนไขสันหลังนะคะคนที่พับไม่ได้อีกทีนะคะคุณผู้ชมสะบักแล้วมีปัญหาเอาหันหลังมือนะคะหลังมือดูหูหลาชนเข้าปลาเก็บเล็บเก็บนิ้วแล้วก็ค่อยแล้วก็ยืดเหยียดค่อยๆเหยียดไปเซตใต้จะเป็นลักษณะของยืดเหยียดเกร็งแล้วก็ผ่อนคลายนะคะเกร็งด้วยเหรอคะอันนี้มันก็จะเหมือนเกร็งตึงแปะแล้วใบหน้าก็ยิ้มเอาไว้เพื่อที่จะให้เราผ่อนคลายลงอีกแล้วก็รู้สึกดีขี้ดีๆหรือชี้หรือพลังชีวิตเราก็จะออกเสร็จแล้วก็
ปิดข้อศอกไปข้างหลังนี้นะคะปึ๊บอ่ะเสร็จแล้วเอียงนิดนึงโดยที่ตรงที่เราล็อกไว้ยังอยู่ที่ข้างหลังท้ายทอยพี่ใหม่ยกขึ้นอย่างนี้ค่ะนะคะช่วงเนื้อตรงช่วงนี้ก็จะยกขึ้นด้วยนะคะอ่ะเสร็จแล้วอีกข้างด้วยค่ะกลับมาตรงๆก่อนแล้วก็อีกข้างนึงตรงแล้วก็เอียงอีกข้างหน้าอย่าก้มนะคะหน้าอย่าก้มนะฮะท่านี้จะรู้เลยว่าข้อที่โทษจะที3ที4หรือตรงช่วงกระดูกเนี่ยข้อตรงการถ่ายสารนั้นมีการเคลื่อนไหวเสร็จแล้วจบค่ะจบจบขึ้นมาตรงๆอย่างเงี้ยลงมาช้าๆท่านี้ยืนได้ไหมคะยืนได้ผ่าวเลยเอ้ยเกี่ยวอะไรเนี่ยโอเคเป็นยังไงคะวันนี้มันเปิดออกไหมเปิดนะครับเปิดเปิดนะคะเสื้อเขาที่เอามาเมื่อกี้ฟิตๆเหมือนจะยืดออกไปเลยอะหายใจเต็มปอดแล้วก็จะหายใจดีขึ้นบางทีคนญี่ปุ่นเขาก็จะบอกว่าคุกิงาอี้ความหมายคือคิบริเวณนี้มันดีจังเลยคือพอทำเสร็จแล้วมันคิก็ไหลเวียนดีชี่ไหลเวียนดีบริเวณอากาศนี่ก็รู้สึกมันบริสุทธิ์สะอาดอย่างนี้ได้ไปทำสถานที่ที่มันแบบว่าอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่คงจะแบบว่าได้ผลดีมากๆเลยนะฮะเนี่ยนี่ท่านี้ก็อยากให้ทำเพราะว่าทำให้ปอดหัวใจทำงานได้ดีครับนะคะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะมาต่อเลยดีไหมคะดีค่ะเอาเลยค่ะมีปัญหาอีกหลายๆท่าเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ทำตามอยู่ตอนนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนี่แต่ละท่าเนี่ยไม่ยากนะคะแต่มันยืดเหยียดร่างกายเราจริงๆเป็นท่าบริหารต่อมน้ำเหลืองนะคะต่อมน้ำเหลืองบริเวณที่ใหญ่ที่สุดจะอยู่บริเวณนี้รักแร้ตรงต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองเพื่ออะไรคะทำไมเราต้องบริหารต่อมน้ำเหลืองปั๊มถูกไหมมันมีปั๊มธรรมชาติอยู่แต่ตรงนี้ไม่มีปั๊มปั๊มปุ๊บเราก็ปั๊มให้เขาครับดีไหมคะต่อมน้ำเหลืองนี่แหละต่อมน้ำเหลืองดีเนี่ยเม็ดเลือดขาวก็ทำงานไปต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ดีนะคะการไหลเวียนคุณหมอครับตอนนี้มีผู้ชมที่สนใจครับโทรเข้ามาหาสวัสดีครับเถอะครับครับสวัสดีครับคุณอะไรครับเต้ยครับคุณเต้ยโอ้ชมรายการเราเป็นประจำหรือเปล่าเต้ยรู้จักศาสตร์นี้มาก่อนไหมคะอ๋อไม่ครับเพิ่งรู้จักพร้อมกันวันนี้ใช่ครับแล้ววันนี้โทรเข้ามาสนใจในเรื่องของอะไรครับอ๋อพอดีจะถามว่าพอดีผมมีอาการปวดหัวอันนี้ครับบ่อยมากในช่วงตอนเย็นนะครับปวดหัวแล้วไปหาหมอแล้วแบบว่าแบบเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรครับแล้วอาจจะเครียดสามารถใช้เซเต้ในการรักษาได้ไหมครับปวดหัวตรงปวดทั้งหัวเลยปวดขมับหรือปวดยังไงคะปวดทั้งหัวเลยครับปวดทั้งหัวเลยวะเซเต้หลายๆท่าที่วันนี้ทำไปทำได้หมดเลยนะคะจะช่วยอาการปวดหัวด้วยนะคะและอีกสำคัญหนึ่งที่อยากให้ทำในศาสตร์เซเต้จะมีเรื่องของการประคบร้อนโดยใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นเนี่ยค่ะที่ร้อนๆมาวางไว้ตรงบริเวณตรงท้ายทอยอาการปวดหัวสามารถอาจจะหายไปได้เพราะว่าผ้าที่เป็นน้ำร้อนไม่ใช่กระเป๋าน้ำร้อนนะต้องเป็นผ้าน้ำร้อนด้วยเพราะว่าจะทำใหเวลาสัมผัสกับช่วงบริเวณผิวหนังเราแล้วเนี่ยมีปฏิกิริยาที่ดีทำให้ร่างกายได้ดึงตัวพลังตัวหนึ่งออกมาค่ะคนญี่ปุ่นเลยจะมีเรื่องการใช้ผ้าอุ่นการแช่น้ำร้อนค่ะเทคนิคการแช่น้ำร้อนก็มีอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันคุณเต้ยคุณเต้ยดูท่าที่วันนี้เราทำกันไปสัก 2-3 ท่าที่ผ่านมาไหมคะอ๋อพอดียังครับดูช่วงแรกครับดูช่วงแรกก็เป็นท่าหงที่ทำใช่ก็มีท่าหงก็ดีนะคะที่เราบิดคอไปมาเมื่อสักครู่นี้นะคะปล่อยจิตใจให้ว่างๆสบายๆคิดแบบว่าบวกไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ท่าที่ยกศีรษะยกศีรษะครับครับผมยกศีรษะลืมศีรษะลืมศีรษะแล้วเดี๋ยวจะมีท่าต่อไปที่จะสอนนี่ก็เหมาะมากค่ะก็ต้องติดตามต่อจากความเครียดบางอย่างนะครับอยากให้คุณเต้ยดูต่อนะคะแล้วประคบผ้าอุ่นที่บอกอะผ้าร้อนๆนะคะประคบด้วยค่ะพอมันหายร้อนเราก็ไปบิดมาใหม่แล้วมาทำใหม่สัก10นาทีก็ดีมากช่วยได้แน่คุณเต้ยคือต้องรักตัวเองคือให้เวลากับการบริหารเรื่องของจิตและเนี่ยร่างกายของเราแล้วมันอาการปวดหัวมันจะหายไปแน่ๆนะคะครับผมได้ครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณเต้ยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเต้ยติดตามเราต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการออกกำลังกายต่อมน้ำเหลืองนะคะน้ำเหลืองนี้นะคะให้ไหลเวียนดีแล้วก็ร่างกายเราก็จะดีค่ะ
อาการที่จริงที่โรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือโรคอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วมันมีอาการเลือดแบบหนืดว่ามันไม่สมดุลอยู่นะคะทำให้ใหม่เชื่อนะคะเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันสำคัญที่เราต้องทำไงสมัยก่อนจะก็แบบอะไรเนี่ยยืดเหยียดจริงๆถ้าเกิดเรารู้เทคนิคที่ดีเรายืดเหยียดได้อย่างสวยงามมีศิลปะเราก็ไปยืดที่ไหนก็ได้นะคะและดีมากโอเคต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองนะคะเราเมื่อกี้เราประสานมืออย่างนี้คราวนี้เราประสานมือคว่ำอย่างนี้ประสานมือเขาเรียกอะไรประสานสอดไปครับผู้ชมทันนะฮะกดเหมือนที่เราเหยียดกันบ่อยๆเวลาเราเมื่อยยืดไปอย่างนี้แล้วก็พลิกกลับพลิกกลับแล้วก็ยืดไปตรงจริงไม่รู้เก้าอี้นี้มันหมุนนะคะมันเลยอ้าวยืดก็ไปเลยทีเดียวจะได้เหยียดเหยียดได้เต็มที่แล้วคนที่แกนสะบักไม่ดีอีกมือจะชอบหลุดนะเวลาประสานแล้วมือหลุดอันนี้เราได้ดีนะคะเสร็จแล้วยังไงให้ยกแขนข้างหนึ่งสูงขึ้นอีกข้างหนึ่งยกแขนบิดบิดค่ะโอเคสะบักนี่เห็นไหมคะว่าของคุณหนูหลาก็จะมีการเคลื่อนไหวครับพอข้างหนึ่งสูงข้างหนึ่งต่อยืดยืดเหยียดเกรงไว้ก่อนนะคะสักพักหนึ่งแล้วก็คลายคลายก็ลงมาปกติแล้วเอายืดกลับขึ้นไปใหม่ยืดอย่างนี้นะคะแล้วก็ข้างหนึ่งให้สูงของพี่ใหม่ไม่ต้องเอียงอย่างนี้ค่ะสุดยอดเลยครับยังไงคะแค่สะบักเนี่ยค่ะคุณผู้ชมครับอีกข้างหนึ่งสูงกับอีกข้างหนึ่งค่ะเสร็จแล้วคลายถูกต้องค่ะแล้วคลายแล้วค่ะข้างหนึ่งสูงอีกข้างหนึ่งทำผิดมันเป็นอะไรที่แบบว่านะคะถูกยังคะถูกแล้วค่ะแล้วก็คลายแล้วก็คลายไอ้ก้อนเนี้ยมันก็จะมีลักษณะเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะมองเห็นภาพไหมคะค่ะเราก็ทำประมาณสัก 2-3 ครั้งใบหน้าเราก็ฝืนไปอีกยิ้มเข้าไว้นะคะต่อไปใครยิ้มได้มากก็ยิ่งจะดีนะครับคุณออมโทรเข้ามาแล้วคุณออมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณออมโทรจากที่ไหนครับเนี่ยแถวบางใหญ่ครับโอ้คุณออมครับเป็นไงครับจะปรึกษาอาจารย์เรื่องอะไรครับปวดข้างในครับปวดอะไรนะครับปวดตั้งแต่ต้นคอเอวปวดตั้งแต่ต้นคอลงมาจนถึงเอวเลยเหรอฮะใช่อ๋ออยากจะปรึกษาว่าท่าไหนบ้างเริ่มแรกเลยเนี่ยให้ไปประคบประคบต้องประคบต้นคอก่อนแน่ๆเลยถ้าเกิดเป็นอาการอย่างนี้นะคะเราต้องให้ผ่อนคลายที่สุดก่อนแล้วค่อยทำท่าเซตใต้ต่างๆได้เอาน้ำร้อนอย่างที่ว่าเอ้ยไม่ใช่ผ้าขนหนูชุบน้ำร้อนแล้วประคบก่อนค่ะอันดับแรกนะคะผ่อนคลายก่อนแล้วก็ทำท่าที่เดี๋ยวจะมีในลักษณะท่านอนต้องดูต่อไปอะค่ะเดี๋ยวดูถามเนี่ยต้องดูต่อไปแต่ว่าหลายๆท่าที่ทำเนี่ยสามารถทำไปได้ที่ทำผ่านมาเมื่อกี้นี้ทั้งยืดทั้งเหยียดทั้งหงอะไรได้หมดใช่ทำด้วยงั้นเดี๋ยวดูท่าต่อไปเลยเดี๋ยวหมดเวลาดีไหมคะต่อมานะคะคนที่ยกแขนอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยต่อมน้ำเหลืองจะบริหารยังไงจะก็มีอีกท่าหนึ่งให้เอามืออย่างนี้นะคะจับมือท่านจับที่ข้อมือจับที่ข้อมือนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเรายืนไว้ก็ได้ค่ะแล้วยากค่ะเราดึงอย่างนี้ค่ะอึ๊บยืดไปข้างหลังยืดยืดเหยียดเกรงไว้ก่อนนะคะแล้วก็คลายหมายถึงดึงมือตัวเองไปดึงมือตัวเองไปแต่ว่าให้แนบลำตัวมากที่สุดเห็นไหมคะว่าเราต้องแนบลำตัวมากที่สุดถ้าเกิดมือนี้จับก็แสดงว่าเราจะดึงแขนนี้ออกไปต้องจับถ้าเกิดมือนี้จับเราก็ดึงแขนอันนี้จะดึงไปถึงดึงไปให้สุดเลยใช่ไหมไปให้สุดแล้วที่ใหม่ก็จะได้ยืดตรงบริเวณนี้ค่ะดึงไปมือหลุดไปคลายคลายต้องทำอีกข้างหนึ่งคลายแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งมาจับนะฮะแล้วก็ให้แนบลำตัวมากที่สุดนะคะให้แนบลำตัวมากที่สุดก็บิดช่วงหลังไปนิดนึงก็ได้ก็จะได้ช่วงหลังด้วยนี่คือหนูหลักก็จะได้ช่วงนี้ใช่ครับได้ไหมฮะได้ครับเกรงเหมือนคลายค่ะโอเคต่อมน้ำเหลืองเหมือนกันต่อมน้ำเหลืองเหมือนกันโอเคดึงกว่ามือหลุดไปไม่หยุดไม่หลุดใช่ไหมคะไม่หลุดดึงเถอะโอเคมีสายเหรอคะไม่มียังไม่มีท่าที่เมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวจะสำหรับคุณนั่นที่ปวดตั้งแต่ต้นคอไปยันไปถึงเอวใช่ไหมคะแต่เป็นท่าที่นอนใช่ไหมคะที่เมื่อกี้จะให้แต่เดี๋ยวจะมีท่าหนึ่งที่เหมาะกับคนที่เป็นเครียดหดหูเดี๋ยวทำเลยดีไหมคะงั้นเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวให้นะฮะติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับห้ามพลาดห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงนี้พักสักครู่ครับ